คำว่าสื่อการเรียนรู้หมายถึงสื่อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการคิดและแก้ไขปัญหาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะแต่ว่าปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นการผลิตสื่อการเรียนรู้จึงได้มีการประยุกต์นำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นสื่อที่ทันต่อยุคสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะคุณลักษณะของสื่อจะต้องมีความท้าทายทันสมัยสนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การสร้างสื่อการเรียนรู้เปิดกว้างขึ้นจากแต่ก่อนนะคะผู้สอนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ตในการผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เลือกสรรสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่าวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้เกิดทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้นั้นๆค่ะจากภาพวิวัฒนาการจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการใช้สื่อการเรียนการสอนควบคู่ไปกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยมคือเน้นเรื่องของสิ่งเร้าผลป้อนกลับและการเสริมแรงการใช้สื่อจึงเป็นไปในรูปแบบของการฝึกและทำซ้ำสื่อที่ใช้จึงอยู่ในรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมเป็นหลักจนมาถึงทฤษฎีปัญญานิยมที่บอกว่าการเรียนรู้เกิดจากการนำเข้าข้อมูลประมวลผลเข้ารหัสจึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ผลิตสื่อในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนมาถึงยุคของทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ที่การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ในการสร้างความรู้จากการลงมือกระทำกิจกรรมจึงได้มีการพัฒนาสื่อโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตอบสนองต่อการเรียนรู้มากขึ้นทั้งในรูปแบบของ WBI e-learning รวมถึง learning object เป็นต้นจนมาถึงทฤษฎี connectivist ซึ่งเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่มองว่าทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคเดิมๆไม่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิตอลได้ท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเช่นสื่อสตรีมมิ่งมีเดียหรือการเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมาโดยตลอดแต่แนวคิดรูปแบบสื่อและวิธีการนำเสนอได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแต่ละยุคจะขอยกตัวอย่างพร้อมมาให้คำนิยามของสื่อและแต่ละชนิดคุณลักษณะและประโยชน์ของการใช้งานตามวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ตและด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัยจึงทำให้พบการนำสื่อในรูปแบบที่เป็นวิดีโอคุณภาพสูงมาใช้มากขึ้นจึงจะขอพูดถึงสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอเบสเลิร์นนิ่งอีกหนึ่งสื่อนะคะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ